สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเราพักเบรกมารับชมการแข่งขันบอมสกี้ฟุตบอลลีกหรือ BCL กันบ้างนะครับผมซีซั่น206นะครับฟูตำนานรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งสายล่างครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่า2ท่านนะครับคุณเบฟพบกับคุณปอนครับใครจะเข้าไปชิงกับสายบนคุณทาโร่รอชิงอยู่แล้วครับปะดูกันเลยฟูตำนานครับสวัสดีครับผมปอนธนากรหรือคันโตน่ารวยเจนครับสวัสดีครับผมเดฟฝากเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผลงานใน BCL ของทั้งคู่ทั้งหมดนะครับคุณปอนลงแข่งไป48ครั้งแชมป์22ครั้งนะครับส่วนคุณเบฟลงแข่ง53ครั้งแชมป์7ครั้งนะครับเรามาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณปอน5122ควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นปีเตอร์ชไมเคิลเซนเตอร์3คนนะครับเปาโลมาริเน่อเลซานโดเรสตาและลียงตูรามครับแบ็คซ้ายฟิลิปรามแบ็คขวามาคอสคาฟูกลางรับปาติกเวลาครับกลางรุก2คนนะครับทางซ้ายโรเบโตบาโจทางขวาพาวเวลเนตเวทครับคู่หน้าจิ๊ดๆ1ตัวนะครับอาเวียเซเวียล่าครับแล้วก็มีลุกกลิดยืนค้ำอยู่เป็นหน้าต่ำนะครับส่วนฝั่งของคุณเบฟนะครับ4123ลองบอลเคาน์เตอร์ครับประตูเป็นปีเตอร์ชมาร์โคคู่เซนเตอร์ลิเลียงจูรามกับแฟงไรเกิร์ดแบ็คซ้ายฟิลิปรามครับแบ็คขวาจูเซเป้แบกโกมี่ครับกลางรับยืนสูงหน่อยๆนะครับปาติกเวล่ากลางรุก2คนนะครับอูริเฮเนสกับมิเชลปาตินี่หน้าต่ำ2คนนะครับดิโก้มาราโดน่ากับฮิสโตสตอยคอฟครับส่วนหน้าเป้าเป็นฟอสนาอย่างโยฮันครับนะครับซีซั่นฟูลตำนานไม่จำเป็นต้องเป็นฟูลอีพิกยกทีมก็ได้นะครับการ์ดเก่าอย่างลีเจนเดอรี่บิ๊กไทม์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งนักเตะที่เพิ่งจะแปลสตาร์ทไปในชีวิตจริงนะครับผมเป็นการ์ดไฮไลท์การ์ดเพลเยอร์วีก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นนักเตะที่แปลสตาร์ทแล้วเท่านั้นนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับคุณปอนเคลียร์ก่อนบุกก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาเสื้อแดงนะครับส่วนคุณเบฟบุกจากขวาไปซ้ายนะครับชุดดำนะครับแผนค่อนข้างแตกต่างกันนะครับวิธีการเล่นเชื่อว่าทั้ง2คนเนี่ยเจอกันบ่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ทักษะรู้ฝีไม้ลายมือกันดีรู้ทางบอลกันดีเลยครับมาราโดน่าโอ้โหดึงสวยมากครับมาราโดน่าโยกหลบเวียร่าได้ครับย้อนมาที่ลามมาราโดน่าไปแล้วครับไปไม่ได้ต้องให้อูริเฮเนสครับเวียร่าเบิ้ลไปใช้คัฟครับโดยโรเบโตบาโจเนี่ยลงมาช่วยเกมรับและบอลเข้าทางเนตเวทให้ที่บาโจครับทางซ้ายไปแล้วครับฟิลิปลามเติมขึ้นมาได้บอลกลับคืนมาก็ไม่รีบนะครับคุณปอนค่อยๆขอเอาความชัวร์ครับตูลามดักบอลได้สวยครับโรเบโตบาโจทางซ้ายครับลามงัดข้างหน้าครับผมกุลิดดึงบอลทรงสวยแล้วให้ที่ซาเวียร่ายิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0โอ้ต้องชมลุดกุลิดเลยครับผมขยับมารับบอลแล้วดุดพักอกลงนะครับบอลอย่างเมียนเลยนะฮะและให้ที่ยาเวียเซเวียร่าครับตัวเล็กพิกขี้หนูแต่ยิงลูกนี้ระยะไกลสวยๆครับงัดมาลูกนี้ดูดบอลลงครับแล้วเห็นซาเวียร่าขยับนะครับตูลามพยายามที่จะเข้ามาสกัดบล็อกจังหวะลูกยิงของซาเวียร่าแต่ก็ไม่ทันเลยครับเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นนะ 1-0 นะครับโอกาสครั้งแรกก็เป็นประตูเลยนะครับแต่เวลาก็ยังมีอีกเยอะครับนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะครับปาตินี่โอ้โหโดนเวียร่าปั๊มแต่กลายเป็นปาตินี่ไปฟาวนะครับแล้วเป็นจังหวะได้เปรียบของคุณปอนครับโอ้โหข้ามฟากมาคาฟูแม่นๆครับเบิ้ลชิงวันทูยังเป็นของคุณปอนครับผมซาเวียร่ามาอีกแล้วใช้ความจี๊ดโยกเข้าขวายังไม่ยิงเอายังไงดีเข้าซ้ายแล้วยวนต่อเข้าซ้ายเข้าขวาให้บาโจเตะลูกนี้ติดบล็อกมาหน้ากรอบเขตโทษในพื้นที่อันตรายนี่คือยังมีความนิ่งยังมีความใจเย็นอยู่ครับคุณปอนบุกใหม่ครับฟิลิปรามให้มาที่ปาโจเข้าขวาแล้วปาโจหมุน1รอบครับหูเวียร่าหัวหมุนแล้วครับเวียร่าหัวหมุนเจอลูกหมุนไปแล้วจะแทงลูกนี้ครับเน็ตเวทไม่ได้ยังเป็นของคุณปอนได้บุกต่อเนื่องแล้วเช็คช็อต1จังหวะเออปาโจให้ที่เน็ตเวทเข้าซ้ายแล้วไม่เอามีตัวดักอยู่ครับหมุนรอให้ที่กุลิดบั้นวันถูกง่ายๆจะดับเบิ้ลทัสแล้วยิงไม่ได้ครับติดบ็อกซ์ซะก่อนเอาบอลกลับคืนมาได้ครับคุณเบฟเวลาจังหวะบอลอยู่กลางสนามเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่บอลพอขึ้นพื้นที่ใกล้ๆหน้ากรอบเขตโทษนี่คือโอ้โหต้องลุ้นเลยนะฮะว่าจะไปทางไหนดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะหมุนนี่ยังติดมือเหมือนเดิมครับมาคาฟูมาอีกแล้วครับกุลิดบั้นต่อให้บาโจไม่เอาให้ซาวิลล่ามีตัวดักอยู่ดับเบิ้ลทัสต้องแบกมีรอจิ้มอยู่แล้วนะครับถ้าไปเข้าพวกนี้โดนดับเบิ้ลทัสหลอกกินง่ายๆเลยนะครับส่วนบ้างครับคุณเบฟมาราโดน่าให้ข้างหน้าบอลไม่ถึงครับมาริเน่ดันขึ้นสูงมาช่วยนะครับเซนเตอร์3คนนะครับฝั่งของคุณปอนนะครับดักได้ครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมบุกบ้างโอ้ยจับยาวไปกับมาตินี่บอลเป็นของคุณปอนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วบุกขึ้นมามีเสียวมีลุ้นทุกทีเลยครับผมซาเวียร่าฉีกไปด้านข้างแล้วให้ทีมบาโจยิงติดซ้ำนัดเวทซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ไหวครับชมายข้อดูครับดึงบอลติดเท้ามีตัวฉีกไปซาเวียร่านะครับแล้วบาโจยิงลูกนี้ติดมือของชมายเคิลระดับ2
ไม่ไหวครับพาวเวลเน็ตเวทครับ2ประตูต่อ0ครับโอกาสมีน้อยนิดนะครับแต่ว่าก็สร้างเป็นประตูได้โอ้บอลหน้ากรอบเขตโทษอันตรายมากๆนะครับคุณปอนซีซั่นที่แล้วซีซั่น205ฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าแพ้ทางให้กับคุณองศานะคุณองศานี่เอาชนะทั้งคุณเบฟและคุณปอนมานะฮะชนะคุณเบฟมาในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศก็เอาชนะคุณปอนได้นะครับผมแต่ว่าซีซั่นนี้คุณองศาไม่ได้ลงแข่งนะครับการเล่นก็ไม่มีใครเก่งไปทุกแมตช์นะครับขึ้นอยู่กับว่าแมตช์นั้นจะเป็นวันของใครนะฮะจะรักษาโมเมนตัมได้ดีแค่ไหนนะครับคุณปอนตอนนี้เกมกำลังไปได้สวยและนำอยู่ด้วย2ลูกนะครับผมบัตโจมาอีกแล้วบัตโจเปิดดีกว่าขึ้นมาถึงกุลิตโอ้โหเข้าหัวและลุกกุลิตฟองผมใหม่ครับอย่างแท้เลยโอ้โหไปซอยผมมาร้านนับปักซอยโอ้โหแต่ใครเป็นใครดูกันเองแล้วกันนะครับนี่ปรับกราฟิกตามสุดนะครับทรงผมนักเตะบางคนรายละเอียดมันก็จะน้อยลงนะครับผมกราฟิกนักเตะกับกราฟิกสเตเดียมจะแยกกันนะครับในเกมภาคปัจจุบันนี้นะโอ้โหหยอดมาติ่มๆเลยครับข้ามหัวของชไมเคิลมาโอ้โห3-0เลยครับว่ากลายเป็นว่าสกอร์มันจะห่างไปแบบนี้นี่ความยากของคุณเบฟจะกลับมาจะยังไงนะครับโอกาสในเกมก็ยังหาพื้นที่บุกไม่ค่อยได้โดนดักอีกแล้วครับผมมาที่ฟิลิปลามพาบอลไปข้างหน้าครับดึงกลับนิดนึงแล้วข้ามฟากแม่นๆมาเปลี่ยนแกนมาที่คาฟูไหลไปข้างหน้าให้เน็ตเวทข้างในมีกูริตกับเซเวล่าครับเน็ตเวทดึงย้อนมาที่คาฟูเปิดเลือดไปติดฟิลิปลามจ่ายไปข้างหน้าฝากไว้อะไรฮะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับคุณเบฟแล้วมีตัววิ่งไปแล้วครับยังไงครับสตอยคอสไม่ได้บอลยังโนเนียให้โอยอนครับไม่ค่อยมีโอกาสครับมีพื้นที่แล้วเอาละครับมีโอกาสแล้วคุณเบฟมาบอลสั้นๆมันพันแข้งพันขานะครับไปข้างหน้าไม่ได้กองหน้า3คนของคุณเบฟยังไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่นักเลยนะครับตอนนี้กองหลังทำงานหนักอยู่ฮะบาโจโหเล่นบอลกับเท้าหนึบๆเลยนะฮะจังหวะจับบอลมีเฟกชงเฟกช็อตนะครับผมกุลิตเบิ้ลต่อให้ซาเวียร่าย้อนมาที่เน็ตเวทเบิ้ลวันทูกุลิตตื้อกุลิตโดถ้าเป็นภาคภาษาญี่ปุ่นก็บอกกุลิตโด4-0เฉยเลยครับโอ้ยกำลังจะจบครึ่งแรกครับดูครับทำชิ่งดูแม่นไปหมดนะจังหวะเจาะแจะเจาะแจะนะครับแล้วกองหลังของคุณเบฟนี่เกี่ยวบอลแมตช์อัพไม่ติดขาเลยนะฮะจังหวะดักทางนี่บอลไม่โดนเลยนะครับผมทำให้การต่อบอลของคุณปอนี่ราบรื่นดีเหลือเกินนะครับผมโอ้โหเหลี่ยมทิศทางบอลทำได้ดีมากแล้วจบไปแบบสกอร์เหลือเชื่อครับ4ประตูต่อ0นะครับโอกาสยิงไป6ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งเป็นถึง4ประตูครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับสกอร์ครึ่งแรกนะครับคุณเบฟนี่ก็แชมป์7สมัยนะฮะไม่ใช่กระจกง่อยๆนะครับแต่ว่าเจอความนิ่งของคุณปอนมาในครึ่งแรกมานี่จะกลับมายากนะฮะยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเขาทำได้แล้วก็ต้องทำได้นะครับผมอาจจะมาบุกของคุณเบฟมันแทงไม่ได้ครับติดเมาดีนี่แล้วหลัง3คนแน่นซะเหลือเกินครับบุกไม่เข้าในขณะเดียวกันรู้ว่าเล่นแล้วมีความมั่นใจต่อไปนะครับคุณปอนเพราะว่าสกอร์นำด้วยอะไรด้วยแบ่งรายการโดนคาฟูเล่นงานไปไม่ได้ก็ย้อนมาก่อนครับเซตใหม่ให้เวลาแล้วเบิ้ลแล้วยิงโอ้โหชไมเคิลเหนื่อยแล้วนี่เอ้าว่าจะเอาบอลไปข้างหน้าแล้วโดนโฉบมาแล้วกลายเป็นอ่อล้ำหน้าไปนะครับเหมือนจะขึ้นเกมได้แล้วว่าบอลก็หลุดเท้าไปนะครับแล้วแต่มุมมองนะบางคนอาจจะมองว่าบอลไม่เป็นใจแต่มองอีกมุมนึงคือคุณบอลบังคับบอลทิศทางเหลี่ยมดีมากๆนะครับการควบคุมจังหวะควบคุมทิศทางนี่ติดเท้าดีเหลือเกินนะฮะบางคนจะบอกว่าเขาเล่นยังไงกันเลยครับผมทำไมบอลติดเท้าดีเหลือเกินนะฮะผมเล่นเองทำไมบอลไม่ติดเท้านะครับผมมันก็มีหลายปัจจัยนะมันก็มีหลายปัจจัยนะครับทั้งมือถือทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะทั้งเซิร์ฟเวอร์และที่สำคัญคือประสบการณ์ครับประสบการณ์นะครับผมมันมีหลายปัจจัยในการเล่นนะครับผมมาดูดีที่สตอยคอฟครับสตอยคอฟหมุนกลับมาสตอยคอฟไปต่อโดนเมาดินี่กระแทกลูกนี้เอาบอลกลับคืนมาได้ครับอย่างให้บุกบ้างครับคุณเบฟให้มาครับปาตินี่แทงช่องนี้ครับสตอยคอฟขอตีไข่แตกก่อนเอายังไงดีม้วนมาปาตินี่ให้ที่สตอยคอฟไม่ยิงแล้วบอลลูกนี้ยิงแบบจิ้มๆมันเลี่ยนเข้าประตูไปเลยครับโยฮันครับแม่ไม่ค่อยมีโอกาสแต่พอมีโอกาสก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับดูครับจิ้มหูลอดขาด้วยนะลอดขาเนสตาไปด้วยนะครับเอาละครับ1ประตูต่อ4ครับเหลืออีก3ลูกฮะกับ30นาทีฮะเฉลี่ยแล้วก็10นาทีต่อ1ลูกบางคนจะบอกว่าโอ้ฟุตบอลนะไม่ใช่คณิตศาสตร์เอ้าแล้วยังไงยอนครับลูกที่2ยิงไม่ได้ต้องม้วนกลับมาโอ้โหเวียร่าลงมาช่วยล้วงพอดีนะครับผม
แล้วโดนคุณปอนสวนเลยครับเบิ้ลมาแม่นๆฝากมาที่ฟิลิปรามข้างหน้าวิ่งไป2คนท้องช่องไม่มีต้องย้อนมาก่อนแล้วครับกูริดเบิ้ลไปขวาสุดมีเอายังไงดีเน็ตเวทเบิ้ลมาข้างในดีกว่าบาโจ้เดี๋ยวมาทันแล้วยิงแล้วนี่ไม่ได้ยากเย็นสำหรับปีเตอร์ชไมเคิลครับออกบอลให้ไวมองมาทางซ้ายครับมันเจาะไม่ได้ก็ต้องค่อยๆประคองไปนะครับเคาะให้หลวมเคาะให้หลวมไปแล้วหลวมยากเหลือเกินครับหลัง5แบบนี้แล้วคุมกองหลังแน่นๆแบบนี้นะครับแทงมาครับปาดินี่มีตุลามนะครับรอยบังอยู่ไม่ให้วิ่งง่ายๆครับเซนเตอร์3คนในตัวที่จี๊ดทั้งนั้นไปทางขวาครับคาฟูจะแทงไม่ได้ครับผมต้องย้อนมาที่เวลาต้องเติมนะครับจังหวะที่เวลาเติมเนี่ยมันอาจจะทำให้มีพื้นที่หน่อยนึงในการที่จะสวนกลับนะครับฝั่งคนเบสแต่บอลต้องเอาคืนมาให้ได้ก่อนเลยครับผมลามงัดลูกนี้แล้วมงเสยๆซาวิล่าตัวนิดเดียวนะครับแต่มงได้เอาละครับฝั่งของคุณเบฟได้บอลกับคืนมาบ้างครับอูเรียเนสให้มาที่สตอยคอฟโยนครับเบิ้ลกัน2คน1 2ยังไงดีมาโดน่าย้อนมาที่เออร์เนสเข้าขวาให้ที่ยอนครับแต่มันทันละมาเข้าไปแล้วแต่ว่าล้ำหน้าครับเหลื่อมไป9 2 9 3 9โอ้โห2คนเลยนั่นน่ะ3คนเลยนั่นน่ะอาจจะเป็นจังหวะกับดักล้ำหน้าดึงจังหวะทำชิง1 2ขึ้นไปข้างหน้านะครับแล้วก็อาจจะจ่ายจังหวะช้าไปนิดนึงครับโอ้ยเดี๋ยวจะเชื่อครับมันก็งานยากนะครับโดนไป4ลูกในครึ่งแรกนะครับกลับมาได้1ลูกก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เสียประตูเพิ่มสำคัญที่สุดนะครับแต่เวลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆคุณปอนก็ยังใส่ใจรายละเอียดนะครับผมถึงแม้สกอร์จะนำอยู่ถึง3ลูกนะครับแต่ก็ยังต้องกดหยุดเกมแล้วก็ให้ความสำคัญในการปรับแท็กติกด้วยนะครับยังใช้หลัง5เหมือนเดิมกองหน้ายังเป็นตัวเดิมนะครับยังใช้คู่เดิมฮะคู่แข็งๆกับคู่จี๊ดๆครับอันนี้น่าสนใจราวิลล่าอ้าวเปลี่ยนเชฟเชงโก้ลงมาบ้างเชฟเชงโก้มาคู่กับซาวิโอล่าฝั่งที่ต้องเปิดเกมบุกนะครับแบบไม่มีทางเลือกตอนนี้ก็คือคุณเบฟนะครับอ่ะมาดูในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ต่อนะครับจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับกับอีก3ประตูครับเปลี่ยนตัวสำรองตัวสดๆลงมาครับสู้กันต่อจนวินาทีสุดท้ายจะยังไงก็แล้วแต่ครับมาเกเรเล่ลงมาเชฟเชงโก้วิโอล่าเบิร์นมาทางซ้ายครับโรนัลดินโญ่ครับให้ที่โรมาริโอตัวที่จีลงมาเชฟเชงโก้โรมาริโอให้มาที่โรนัลดินโญ่แบ็กมาแล้วครับมาแล้วคาร์ลอสไม่ถึงคาร์ลอสเคลียร์ไปข้างหน้าได้ครับคุณเบฟมงมาก็ไม่เป็นใจเป็นบอลของคุณปอนครับเราให้ที่โรมาริโอย้อนมาที่โรนัลดินโญ่ติดตูลามรอจังหวะสวนบ้างแล้วครับสวนไม่ได้ครับโอเว่นประคองครับสวนไม่ได้ครับเพราะว่าข้างหน้ามันแน่นไปหมดเลยนะครับหาจังหวะแทงไม่ได้แล้วโดนกดดันโดนบีบแล้วต้องจ่ายแล้วเสียไปเลยนะครับเป็นบอลของคุณปอนอีกครั้งนึงโอ้โหเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับมาเกเรเล่เอายิงเองเปล่ายิงเองเปล่าที่ไม่ยิงซะด้วยครับผมให้ที่เชฟยิงโก้จะ1 2คืนมาเกเรเล่งัดมาแล้วไม่ถึงโรมาริโอโหยเอาไปก็มีเคลียร์ไม่พ้นทางครับบอลยังเข้าทางโรนัลดินโญ่วิเอล่ายัดมาเชฟเชงโก้งัดมาแล้วโอ้โหยิงแบบนิ่มๆเชือดนิ่มๆป้ายไปเลยครับโรมาริโอ5ประตูต่อ1ฮะสกอร์ที่เหลือจะเชื่อเลยครับดูครับดูความนิ่งฮะแต่ถ้าดูมาจนถึงตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แปลกใจนะครับความนิ่งของคุณปอนจังหวะเหลี่ยมบอลความมั่นใจในการต่อการเข้าทำครับโอ้ดีกีขนาดนี้เอาไปเลยเพ่ยิงแบบไม่ต้องจับครับเล่นทิศทางด้วยวันนี้ปีเตอร์ชไมเคิลโดนไป5ลูกแล้วครับ5ประตูต่อ1ครับว้าประตูแรกเหมือนจะปลุกประกายความหวังให้กับคุณเบฟนะครับผมแต่ว่าพอประตูที่2ไม่มาเจาะไม่เข้านะครับแล้วมาโดนบ้านอีกแล้วโอ้ช่วงท้ายเกมโรมาริโอโอ้ยยังมีกระจิกกระจายแฟ้งช็อตหลบตูลาวแล้วขัดเข้าขวาอีกประตูที่6โอ้โหทำไมเคลื่อนหิวน้ำเลยโอ้โหจ่ายพลาดนะจ่ายขวางสนามแล้วพลาดดูครับแล้วความเร็วของโรมาริโอนะครับผมเฟซช็อตเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอกาสมีเป็นใส่สกอร์โอกาสมีเป็นใส่สกอร์นะครับซุปเปอร์ซับโรมาริโอกดไป2ลูกนะครับอ่ะยังไม่ยอมแพ้ครับคุณเบฟเวลาที่เหลืออยู่ขอบุกต่อแล้วกันเราต้องสู้ต่อยัดไปข้างหน้าไม่มีธงขึ้นครับแต่บอลไม่เป็นใจ3นาทีสุดท้ายครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่ารายการตั้งป้อมจุดพุไปข้างหน้าไม่มีใครบอลเป็นของคุณปอนซะงั้นมาครับมาเกเรเล่เชฟเชงโก้ข้างหน้ามีตัววิ่งครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับอาจารย์เป่าจบไปครับโอ้โหเป็นสกอร์ที่น่าจะเหลือเชื่อเลยครับผม
6ประตูต่อ1จากโอกาสยิงถึง11ครั้งเข้ากรอบไป10ได้มาถึง6ประตูส่วนคุณเบฟนะครับมีโอกาสยิงไป1ครั้งได้คืนมา1ประตูนะครับวันนี้แมตช์นี้เป็นวันของคุณปอนจริงๆนะครับทำอะไรดูดีไปหมดรอไปหมดเลยนะครับวันนี้อ่ะก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับคุณปอนไปชิงชนะเลิศกับคุณทาโร่ที่เป็นผู้ชนะสายบนนะครับคุณทาโร่ก็เคยได้แชมป์มาเหมือนกันนะครับต้องดูว่าคุณปอนจะรักษาฟอร์มเหมือนกับนัดนี้ในนัดชิงชนะเลิศและก็จะได้แชมป์เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกี้โฟร์บอมสกี้รีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ